นามเทพหัสดินนะครับเจ้าถิ่นมังกรไฟบีซีเทโรศาสนะชุดแดงนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชใหม่ปีเตอร์บัตเลอร์อดีตนักเตะเวสต์แฮมยูไนเต็ดรับการมาเยือนของเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดทีมนำของตารางเริ่มเกมเพียงแค่7นาทีทีมเยือนได้จุดโทษนะครับจากการที่ชลากรสงวนดีไปดึงคริสเตียนในจังหวะนี้นะครับเป็นจุดโทษของทีมเยือนแต่ที่สารดอกไม้แก้วครับสามารถพุ่งเซฟลูกยิงของดักโนเซก้าไว้ได้นะครับทำให้จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0ต่อ0ครึ่งหลังเมืองทองบุกหนักครับนาทีที่60ได้ประตูขึ้นนำจนได้นะครับพิชิตพงษ์เฉยชิวเปิดฟรีคิกไปหน้าประตูและเป็นดักโนเซก้าครับแก้ตัวสำเร็จครับยิงประตูที่14ของตัวเองในฤดูกาลนี้กิเลนพยองขึ้นนำก่อนนะครับ1ต่อ0และในช่วงท้ายเกมพิชิตพงษ์ของทีมเยือนไปเข้าสกัดเอกชัยนุ้ยขาวนะครับโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามไปนะครับหมดเวลาเมืองทองชนะ1ต่อ0นะครับขยับนี้ชลบุรีไปเป็น7คะแนนแล้วครับ